มีเจ้าหนี้มาให้ผมฟ้องลูกหนี้สิ่งแรกที่เขาบอกเลยอยากเอาคนอื่นมารวมฟ้องด้วยหลายๆคนจะได้หารค่าทนายผมบอกยินดีไม่ได้มีปัญหามันถูกกว่าจริงแต่การที่ผมไปยึดทรัพย์ได้อะเขาไม่พอชำระหนี้ท่านหรอกเพราะตอนนี้เขามีปัญหาเจ้าหนี้หลายรายมันจะต้องเฉลี่ยนะกับการที่ท่านจ่ายค่าทนายมากกว่าหน่อยกับน้อยกว่าหน่อยกับเงินที่ได้จากลูกหนี้มาแล้วเฉลี่ยกับเจ้าหนี้รายอื่นท่านคุ้มหรอเจ้าหนี้รายอื่นส่วนใหญ่ฟ้องชนะแต่ยึดทรัพย์สินไม่ได้เพราะลูกหนี้ไปซ่อนไว้หาไม่เจอมันคนละศาสตร์ทนายเก่งว่าความชนะแต่ศาสตร์การตามหายึดทรัพย์สินที่ซ่อนไว้ให้เจอเปลี่ยนเป็นคดีอาญามันอีกศาสตร์หนึ่งความเชี่ยวชาญคนละศาสตร์สรุปแยกฟ้องเดี่ยวไปก่อนได้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นบอกยังไม่ฟ้องไม่มีใครเขาบอกความจริงคุณหรอครับศึกษาความเป็นไปได้ไม่ใช่แค่ชนะคดีเราชอบเข้าใจผิดชนะคดีเราจะได้ตังค์ไม่ใช่ชนะคดีเริ่มเสี่ยงเพิ่มเพราะท่านเสียค่าทนายเสียค่าธรรมเนียมศาลไปละกำลังจะเสียค่ายึดทรัพย์เชี่ยวชาญการยึดทรัพย์จริงหรอเพราะสุดท้ายไม่มีหรอกเขาหนีหายไปหมดแล้วไอ้ที่มีก็ถูกจำนำจำนองไปหมดมีเจ้าหนี้รายอื่นเขาจองมาอยู่ละท่านต้องไปแผนพิสดารมีแล้วหรือยังถ้าฟ้องแล้วไม่เห็นทางที่จะได้เงินล้มละลายแล้วไปต่อไม่เป็นอย่าพึ่งฟ้องก่อนที่จะเสียค่าทนายเพิ่มหาผู้เชี่ยวชาญวางแผนที่ดีก่อนที่ท่านจะฟ้องและเสียหายซ้ำซากซ้ำซ้อน